สวัสดีค่ะป้าเมซี่ชาแนลมาแล้วนะคะไม่เจอกันพักหนึ่งเลยนะคะพอดีป้าไม่สบายค่ะก็เลยเหมือนยุบๆลงไปเลยนะคะเนี่ย นะคะก็พอดีเครียดจากงานมากไปนิดนึงนะคะก็เลยโรคเก่าที่เป็นหายไปแล้วมันกลับมาจะเอเราอีกครั้งนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็พยายามลดความเครียด พยายามลดความเครียดไม่ให้เครียดมากไปนะคะพอดีเครียดกับงานเงินทองมากไปนิดนึงนะคะวันนี้นะคะป้าพิซซี่จะพามาลงครัวนะคะลงครัวทำอะไรนะคะวันนี้ป้าพิซซี่จะมาบอกสูตรนะคะสูตรรักษาผมงอกผมที่ขึ้นมาใหม่นะคะมันจะดำจากที่เคยงอกอยู่แล้วนะคะตรงมันงอกไปแต่ว่าอีที่ขึ้นมาใหม่หลังจากทำกินสูตรนี้ไปนะคะหลังจากกินไป1เดือนนะคะโคนที่ขึ้นมาใหม่มันจะดำนะคะแต่มันจะแข็งนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่มันจะรักษาผมงอกแบบธรรมชาตินะคะเพราะตอนนี้เราต้องเน้นธรรมชาติสูงสุดขึ้นสู่สามัญกับพิสูจน์ธรรมชาตินั่นเองนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะก็มาดูกันได้เลยนะคะทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องมีเขียงกับมีดด้วยนะคะเพื่อเราจะมาหั่นปลาแล้วก็โถเพราะเราจะเอาเข้าไปปั่นนั่นเองนะคะโถแล้วก็นี่คือกระชายนะคะกระชายเนี่ยหั่นกระชายของป้าเนี่ยประมาณ2ขีดครึ่งนะคะ2ขีดครึ่งตรงกระชายนี่ค่ะเราจะใช้เฉพาะตรงนี้เค้านะคะส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงหัวเค้าใหญ่ๆเราไม่ใช้นะคะเราไม่เอานะคะเราเอาเฉพาะอีตรงอย่างนี้นะคะหัวอวบๆของเขาอย่างนี้นะคะตรงนี้อย่างนี้เราไม่ใช้นะคะเราไม่เอานะคะเราไปทำอาหารอย่างอื่นได้นะคะเราเอาเฉพาะตรงนี้นะคะเราเพื่อเรามาทำหัวเชื้อของเขานั่นเองค่ะแล้วก็วิธีหั่นนะคะตรงปลายเขาอย่างนี้เราไม่เอานะคะก้นเขานิดนึงเราไม่เอานะคะเราเอาเฉพาะตรงนี้นะคะนี่ป้าหั่นไปแล้วนะคะหั่นตรงนี้ไปแล้วแล้วก็หั่นตรงนี้ไปแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็หั่นเขาใส่โถปั่นเลยนะคะส่วนอีตรงนี้ป้าไม่เอานะคะป้าขออนุญาตนะคะนี่เอาเขาใส่นี่เลยนี่เราก็หั่นนะคะหั่นเข้าไปเลยชิ้นก็นะคะเพราะเราต้องไปปั่นอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะหั่นเขาใส่โถไปเลยนะคะโทษทีค่ะนะคะส่งหัวไม่เอานะคะหั่นทิ้งไปนะคะนี่ค่ะป้าก็จะหั่นจนเสร็จเลยนะคะจนเสร็จเลยจนหมดเลยนะคะเพราะเขา2ขีดครึ่งนะคะเพราะตรงหัวตรงไอ้นี้เราไม่เอาอีตรงไอ้เล็กๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องเอาหรอกค่ะนะคะหัวท้ายไม่เอานะคะตัดทิ้งไปเดี๋ยวป้าขออนุญาตหั่นจนเสร็จเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะโอเคนะคะค่ะตอนนี้ป้าก็ทำการหั่นเขาเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราไม่เอาเห็นไหมคะตรงที่ป้าบอกว่านี่ไม่เอาเขานะคะที่ตรงหัวแก่ๆเขาเนี่ยเราไม่ใช้นะคะก็หั่นเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะอันนี้เราก็ทิ้งนะคะไม่เอาทีนี้ก็นี่นะคะป้าก็นี่เครื่องปั่นป้านะคะป้าก็นี่เอาล็อกเข้าไปเลยนะคะทีนี้น้ำสองขีดครึ่งนี่นะคะป้าจะใส่น้ำเข้าไปแก้วประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะประมาณแก้วครึ่งนะคะนี่นะคะ
ใส่ต้นไปเลยเราจะทำหัวเชื้อเขานะคะหัวเชื้อเขาเก็บไว้เขาเก็บได้เป็นเดือนนะคะกระชายปั่นเนี่ยค่ะเขาเก็บได้เป็นเดือนนะคะเราทำหัวเชื้อเขาก็ใช้น้ำสะอาดนิดนึงนะคะอันนี้ป้าน้ำเย็นนะคะเพราะว่าเครื่องนี้มันจะร้อนเวลาปั่นมันจะร้อนเราใช้น้ำเย็นเอานะคะทีนี้ก็ทำการปั่นนะคะเอาลืมฝาเดี๋ยวไปเอาฝาก่อนนะคะค่ะเสียงนี้จะดังมากเลยนะคะเหมือนมอเตอร์เหมือนเครื่องบินเลยนะคะก็ปั่นเขาเลยนะคะประมาณ2นาทีนะคะตอนนี้ก็ปั่นเขาเสร็จแล้วนะคะป้าก็ขอออกมานะคะทีนี้ถ้าหอมมากเลยค่ะหอมกระชายมากเลยถ้าคนทางบ้านนะคะไม่มีตะกร้อแบบนี้นะคะตะกร้อแบบว่ากรองให้เศษอะไรเงี้ยก็ใช้ผ้าขาวนะคะใช้ผ้าขาวมากรองเอากากเข้าออกนะคะฉันป้ามีอันนี้จริงๆมันเป็นไอ้ที่กรองในชานะคะเป็นซื้อกามาแล้วเวลาเราใส่ชาทีนี้มันแตกก็ทิ้งแต่อีตัวนี้ป้าก็เลยบอกเก็บไว้ใช้ดีกว่าก็ใช้งานได้จริงๆด้วยนะคะป้าก็กรองกากมันเราไม่เอานะคะกากเขาเราไม่เอาเลยนี่ค่ะก็กรองเขาเทลงไปค่ะใช้ช้อนกดหน่อยแต่ถ้ามีผ้าขาวก็เหมือนกันนะคะกากเขานี่ทิ้งเลยนะคะเพราะว่ากากเขาเนี่ยเขาจะไปดึงไงสารของเขาออกมาแต่ถ้าเราไม่ใช้เราอยากได อะไรนะวิตามินของเขาเต็มๆแต่ไอ้ตัวเนื้อเขาเนี่ยเขาจะไปดึงออกมาคือเหมือนเขาเหมือนกับว่าทำลายตัวเองได้ไม่ใช่ทำร้ายเรานะคะเขาทำลายพิษตัวเองคือกระชายเขาไม่มีพิษหรอกแต่ว่าเขาสามารถแบบว่าเขาไม่ตกค้างในร่างกายเราไงคะแต่ทีนี้พอเขาไม่ตกค้างเวลาเขาดึงออกมาด้วยทีเนี้ยเหมือนกับป้าก็ไม่ได้จะคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวก็จะดึงวิตามินของตัวเขาออกมาด้วยเราก็เลยไม่เอาเราก็เลยเอาแต่น้ำเขานะคะนี่เห็นไหมคะใครมีผ้าขาวก็ใช้ผ้าขาวเอานะคะแก้วครึ่งนะคะน้ำแก้วครึ่งสำหรับกระชาย2ขีดครึ่งนะคะข้นดีมากเลยค่ะหัวเชื้อเขาเห็นไหมคะโอ้ปิดทีวีก่อนลืมปิดทีวีกี้ลุงนั่งดูโทษทีนะคะนี่ค่ะก็บีบเอาน้ำเขาทีนี้เราก็ทิ้งเขาไว้นะคะไม่ใช่กากเขานะคะน้ำเนี่ยเราทิ้งเขาไว้เห็นไหมคะมันจะมีฟองข้างบนเราไม่ใช้นะคะเราจะต้องช้อนฟองเขาออกแล้วเราทิ้งเขาให้เขาตกตะกอนเวลาเขาตกตะกอนมันก็จะมี1ชั้นก็คือเป็นตะกอนข้างล่างนะคะเราก็ไม่ใช้นะคะเราใช้เฉพาะอีส่วนข้างบนฟองแล้วก็เดี๋ยวเราช้อนออกนะคะเดี๋ยวป้าช้อนให้ดูเนาะโอเคอันนี้สำหรับ1อาทิตย์นะคะสำหรับ1อาทิตย์ป้าทำไว้กินสำหรับ1อาทิตย์วันละแก้วนะคะวันละแก้วกินวันละแก้วเดี๋ยวส่วนผสมยังไงเดี๋ยวป้าทำให้ดูนะคะหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้ก่อนนะคะโอเคนะคะโอเคก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเอาเหลือนิดนึงในน้ำ
ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทิ้งเข้าไว้ละเห็นไหมคะเขามีฟองอยู่ข้างบนเห็นไหมคะนะคะฟองเห็นเป็นชั้นๆไหมชั้นฟองนะคะส่วนข้างล่างก็เริ่มตกตะกอนละเห็นไหมคะทีนี้เราก็มาช้อนฟองออกนะคะช้อนฟองเราไม่เอานะคะไม่ใช้นะคะช้อนออกเลยช้อนง่ายๆก็คือเอาน้ำใส่ถ้วยมานะคะหรือไม่ก็จะไปสะบัดอย่างนี้ก็กระไรอยู่นะคะก็เอาน้ำมานะคะแล้วก็ช้อนฟองออกนะช้อนฟองไปเลยส่วนนี้เราไม่ใช้นะคะนี่เขาบอกฟองมันจะทำให้ขมนะคะก็โอเคช้อนออกไปนะคะนี่ค่ะเราช้อนออกไปหมดแล้วนะคะอันนี้เราก็จะได้หัวเชื้อนะคะสำหรับ1อาทิตย์นะคะเนี่ย2ขีดครึ่งเนี่ยค่ะกับน้ำครึ่งแก้วนะคะเราก็จะได้หัวเชื้อสำหรับ1อาทิตย์นะคะแต่ถ้าใครจะทำแบบเป็นกิโลเป็นอะไรแบบว่าทำทีเดียวเลยเพราะกระชายปั่นเนี่ยค่ะหัวเชื้อก็เนี่ยเก็บได้เป็นเดือนนะคะเป็นเดือนเลยนะคะทำเป็นเครื่องดื่มประจำได้เลยนะคะบำรุงกระดูกได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าให้รักษาผมงอกเราบำรุงกระดูกได้ด้วยนะคะปรับฮอร์โมนนะคะปรับฮอร์โมนป้าอย่างเงี้ยอายุเยอะแล้วเนี่ยค่ะฮอร์โมนขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้นะคะช่วยได้ทำเป็นเครื่องดื่มกินประจำนะคะแต่ถ้ากินแบบรักษานะคะกินรักษาผมงอกเนี่ยทุกวัน1เดือนนะคะแล้วจะเห็นผลนะคะ1เดือนขึ้นไปนะคะแล้วไอ้ที่มันขาวๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่โคนที่มันขึ้นมาใหม่ที่เส้นเดิมนี่แหละค่ะแต่มันจะดำมันจะไม่ขาวแล้วนะคะกินติดต่อกันทุกวัน1เดือนนะคะ1เดือนเนี่ยโคนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะขาวจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็กินต่อไปเรื่อยๆเด็กก็ทานได้ค่ะเขามีประโยชน์มากแต่เราต้องทำตามที่เนี่ยค่ะตามสูตรเขานะคะฟองมันเราไม่เอานะคะหัวแก่ๆเราไม่ใช้นะคะนี่ค่ะทีนี้ก็ฟองเขาก็หมดแล้วเห็นไหมคะเขาก็เหลือแต่หัวเชื้อกับตะกอนข้างล่างตะกอนข้างล่างเราไม่เอานะคะเราเอาเฉพาะเนี่ยมาถึงนี้ข้างล่างนี่ค่ะนิดเล็กเนี่ยไม่เอาเพราะเวลาเราใช้เราตักทั้งหมดเดี๋ยวป้าทำให้ดูนะคะโอเคค่ะทีนี้ส่วนผสมนะคะในการกินทุกวันนะคะกินตอนเช้านะคะจะกินตอนเช้าหรือว่ากินตอนบ่ายสามก็ได้นะคะแต่วันละครั้งวันละแก้วนะคะวันละแก้วพอละนะคะก็โอเคนะคะป้าก็นี่ค่ะมะนาวนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะจะมีน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งนะคะส่วนจะทำให้เด็กหรือว่าทำคนที่ไม่ชอบน้ำผึ้งก็จะเป็นน้ำตาลหรือว่าเป็นฮิลูบอยก็ได้นะคะเพราะว่ากระชายเขาจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับน้ำตาลคู่กับของหวานๆนะคะเขาจะดูดซึมได้ดีนะคะเราต้องและกระชายก็เป็นของร้อนนะคะก็เป็นของร้อนมะนาวมีลิตรเย็นกระชายลิตรร้อนเราต้องใส่มะนาวเพราะว่าเขาจะได้เอาไปข่มลิตรกันนะคะเวลาเรากินหยิงหยางความสมดุลของร่างกายมันจะได้บาลานซ์นั่นเองค่ะนะคะเราก็ต้องนะคะใส่ไปมะนาวบางคนก็จะใส่ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะมะนาวกับของหวานๆเนี่ยค่ะถ้าชอบหวานมากหวานอะไรก็ตามใจชอบเลยนะคะป้าว่าสักลูกครึ่งไม่ของป้าป้าทำกินมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเนี่ยมันดีแล้วมันทำแบบว่าเออมันดีอะค่ะแล้วกินทุกวันเลยค่ะตอนบ่ายสามมาหาห้าโมงเย็นเนี่ยเพราะว่ามันจะบำรุงอายุเราเยอะแล้วไงแล้วก็อยากบำรุงฮอร์โมนเนาะช่วงบ่ายสามไปหาห้าโมงเย็นมันเป็นช่วงของกระเพาะปัสสาวะมันจะได้ขับ ขับฉี่ขับอะไรให้เรานะคะแต่ใครกินตอนเช้าก็ได้นะคะกินตอนเช้าแก้วหนึ่งอย่างเงี้ยตื่นนอนมาให้กินเลยก็ได้แทนกาแฟเลยนะคะโอเคจะเปรี้ยวไปไหมเนี่ยปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะเปรี้ยวหวานแหมเหมือนส้มตำเลยเปรี้ยวหวานนะคะโอเคนะคะทีนี้ป้าก็นะคะจะตักหัวเชื้อของเขามานะคะ3ช้อนนะคะ3ช้อนแค่นั้นนะคะเราตักเข้ามา3ช้อน1นะคะ2นะคะ
สามนะคะอีกสักนิดเพราะว่าไอช้อนแรกมันไม่เต็มนะคะโอเคและที่เหลือนะคะที่เหลือนี่ป้าก็จะไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อไว้กินพรุ่งนี้และวันต่อๆไปเพราะมันอยู่ได้ป้าสูตรคือแก้วเนี้ยกินได้อาทิตย์หนึ่งนะคะส่วนใครจะทำเป็นเดือนก็ต้องเอากระชายเป็นโลเลยนะคะก็กะกะเอาแล้วก็เป็นกิโลเลยป้าใส่ตู้เย็นเก็บไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะทีนี้อันนี้ได้แล้วใช่ไหมคะมะนาวน้ำกระชายของเราหัวไม่งอกแล้วเย้ดีใจแล้วน้ำผึ้งนะคะใส่น้ำผึ้งลงไปเลยหวานเปรี้ยวแล้วแต่เราเลยนะคะใส่เข้าไปน้ำผึ้งนี่ก็จะเหนียวเหนียวหนืดหนืดนะคะนี่เราก็ต้องมาทำการคนเขานะคะคนเขาก่อนเลยให้น้ำผึ้งเขาละลายไปกับน้ำมะนาวกับน้ำกระชายนะคะคนเขาเลยค่ะโอเคนะคะพอเขาละลายแล้วนะคะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปเลยนะคะนี่ค่ะมากน้อยแล้วแต่เราบางคนชอบเข้มข้นมากก็ไม่ต้องเติมเยอะนะคะส่วนป้าก็นี่แหละมีแก้วป้าที่เห็นแล้วอุ่นใจเลย ใหญ่ตัวดีเกิน นะคะก็ใส่เพิ่มอีกนิดสินี่นะคะส่วนใครจะผสมใส่แก้วแบบนี้อะไรก็ได้ค่ะยังไงก็ได้นะคะไม่ซีเรียสนะคะทีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะนะคะเสร็จแล้วก็ทำการชิมกันได้เลยนะคะชิมกันได้เลยโอเคนะคะแล้วก็จะชิมเป็นหลอดดูดแล้วอย่างนี้เลยก็ได้นะคะเปรี้ยวหวานประแลมประแลมแต่ก็กินกระชายนี่หอมมากเลยค่ะหอมชื่นใจค่ะลองไปทำกินดูนะคะคนที่ผมงอกแบบรักษามาหลายอย่างแล้วก็ไม่หายลองใช้สูตรธรรมชาตินะคะของบ้านเรานะคะกระชายตรงไหนก็มีนะคะเป็นอาหารทำอาหารให้เป็นยานะคะเราก็อยู่กับธรรมชาติเพราะยังไงมันเป็นอาหารอยู่แล้วนะคะแต่เรามาดัดเปลี่ยนเขาแล้วก็เป็นสูตรโบราณโบราณนะคะเขาแนะนำกันมาแล้วก็ทำดูนะคะเดี๋ยวเมื่อลองมาหลายวิธีแล้วมันไม่หายสักทีก็ลองวิธีธรรมชาติดูนะคะก็ทำอาหารให้เป็นยานะคะสไตล์ป้าเพซี่ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าป้าเพซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะคอยติดตามป้าในคลิปหน้านะคะกด Subscribe ได้นะคะเวลาป้าอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป้าเพซี่นะคะส่วนคลิปนี้ป้าเพซี่ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ